สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นลูกศิษย์คนล่าสุดนะครับที่มาจากระยองนะฮะคนนี้พิเศษตรงนี้ว่าเขารู้นะครับเขารู้ชะตากรรมของตัวเองนะฮะรู้อนาคตนะครับรู้ว่าเขาจะต้องโดนเลิกจ้างอีกภายในระยะเวลาประมาณ 6-9 เดือนนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะมองหาลู่ทางนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกอย่างนะฮะจะต้องมีสำรองนะครับไม่ว่ารถของคุณราคาจะกี่สิบล้านก็ตามแต่ยังต้องมียางสำรองยางอะไรนะฮะอาชีพก็เช่นเดียวกันนะครับอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องถูกเลิกจ้างครับเราจะต้องมองหาอะไรที่เสริมนะฮะทำได้ก็ทำนะครับทำแรกก็ทำทำไม่ได้ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าคนเราก็จะต้องดิ้นรนกันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ลองฟังความคิดเห็นของเขาดูนะครับว่าในระหว่างที่รู้ชะตากรรมแล้วเนี่ยว่าจะต้องถูกเลิกจ้างเนี่ยแล้วมีอะไรคิดเห็นยังไงนะครับแล้วมองมุมมองในธุรกิจหรือในอาชีพของเขาเนี่ยในสายอาชีพเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบกดไลค์นะฮะถ้าใช่กดแชร์ถ้าอยากมีช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งตัวนะครับผมอาจารย์คมเดชอุดมยิ่งมงคลครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยก็ชื่อเล่นชื่อเป้ครับอันนี้มาจากไหนครับผมเป็นคนระยองครับนี่อย่างนี้หินที่สั้นสิใช่ไหมส่วนใหญ่คนระยองก็จะพูดสิแต่ว่าคนที่ได้ยินจะเป็นที่อะไรเงี้ยอ๋อผมจะได้ยินอย่างนี้แน่อันนี้เราตัดสินใจเรียนทางไทยนานหรือยังจริงๆเหตุผลที่มาเริ่มดูเรื่องกุญแจช่างแจครับคือบริษัทประกาศปิดตัวครับมาเชิญเป็นพาทีนี้เราต้องมองหางานแล้วเราจะทำอะไรดีแรกเริ่มอ่ะคือผมเป็นลูกจ้างของบริษัทรถยนต์ก็จะรู้เรื่องรถยนต์บ้างอะไรเงี้ยก็เลยมองเฮ้ยเราจะออกมาทำอย่างนี้ไหมแต่ว่ามองรอบข้างแล้วเฮ้ยโอ้มันมีเยอะแยะมากมายเราจะไปสู้กับเขาได้ไงมองกล้องหนึ่งมองกล้องหน้าผมไม่ค่อยถนัดถ่ายวีดีโอเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันต้องโซเชียลหน่อยแล้วเรารู้จักคนนั้นหรือยังก็เริ่มมาเรียนดูช่างกุญแจครับแล้วก็เห็นคลิปของอาจารย์ครับก็มีนาช่วงโควิดเพราะนั้นช่วงนั้นเราอยู่บ้านไหมช่วงนั้นเริ่มโควิดเลยครับปลายเดือนมีนาช่วงนั้นเริ่มโควิดเลยใช่ก็บริษัทก็ให้บริษัทโควิดก็เป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปหาข้อมูลในโซเชียลนะแล้วตอนนั้นระหว่างโควิดกับไอ้เรื่องของการโดนเลย์ออฟเนี่ยมันรุนแรงกันตอนที่บริษัทปิดโรงงานเรารู้แล้วเราจะทำงานวันสุดท้ายจนเดือน6ครับเราต้องมีระยะเวลาอยู่พอถึงเดือน6อ๋อไม่เดือน6นี่ไงเดือน6พอดีไงใช่ใช่นี่ตอนนี้ก็พอดีก็พอหลังจากเดือน6ก็จะได้แพ็กเกจที่ทางโรงงานก็ให้มาทีนี้คือให้1ล้านบาทยังผมไม่บอกตัวเลขดีกว่าโหอยากจะตกใจนี่โอเคนั่นแหละครับก็เลยมาเห็นคลิปของอาจารย์แล้วก็เห็นคลิปเกี่ยวกับวิกิครับแล้วก็คีย์เวิร์ดครับก็สนใจอยากเรียนแล้วก็ทักอาจารย์มาอาจารย์ก็โอเคตอนนี้เป็นทำงานเป็นวิศวะเป็นวิศวกรอยู่โรงงานผลิตรถยนต์ตำแหน่งเราน่าสนใจมากชื่อตำแหน่งอะไรอินจิเนียร์เป็น Product Engineer ครับก็ดูเกี่ยวกับดีไซน์ของชิ้นส่วนในรถยนต์นะครับผมจะดูแลเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็ระบบพาวเวอร์เทรนระบบโครงข่ายกำลังโอเคครับแล้วตัดสินใจมาแล้วที่จะทำกุญแจคิดอยู่นานไหมก็คิดนานไหมจริงๆผมคิดไม่นานนะเพราะผมมองว่าถ้าเป็นช่างกุญแจแล้วเรามีความรู้แล้วเนี่ยเรามีความรู้มีเครื่องมือเรามีพวกแบงค์คีย์เนี้ยเราสามารถเก็บเราสามารถเอาความรู้ตัวนี้ไปใช้ได้จนระยะยาวเลยครับคือยังไงก็มีจุดคุ้มทุนนะโอเคเป็นคำตอบที่ดีวันนี้เป็นวันแรกที่เราเรียนนะสายสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงก็มาแบบไม่ยากมันยากไหมไม่มีความรู้อะไรเลยเราพูดคำหนึ่งผมชอบมากชอบมากเลยผมเป็นคีย์ซีโร่นะครับผมอยากจะเป็นคีย์ลูกพูดดิคำพูดนี้โดนคิดได้ยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งตอนที่ผมอยู่ในโรงงานบริษัทผลิตรถยนต์ใช่ไหมหน้าที่ผมคือหาสาเหตุว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไร
ทีนี้พอเราได้ช่วยเขาหาสาเหตุแล้วก็มีโซลูชันแก้จนจบเสร็จร้อยแล้วเราจะมีความรู้สึกแบบที่ภูมิใจแล้วอย่างนึงเราช่วยเขาได้เนี่ยทีนี้มองในส่วนของช่างแจมันก็เหมือนเป็นฮีโร่อย่างนึงถ้าเราไปช่วยปลดล็อกให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคุณมากที่ชาตุการสวัสดีครับครับแล้วก็ที่จบไปนั้นนะครับเป็นความรู้สึกคือทุกคนจะมีแรงบันดาลใจจะมีจุดเริ่มต้นฮะทุกคนสามารถเริ่มต้นจากคีย์ซีโร่ได้นะครับแล้วก็ไปสู่คีย์ฮีโร่นะครับเพื่อที่จะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะฮะเพื่อคนในครอบครัวของเรานะฮะเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับและได้ค่าตอบแทนด้วยขอบคุณนะครับค่ำคืนนี้ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ